ย้อนกลับไปช่วงเวลานี้เมื่อ50ปีที่แล้ว21ถึง28กุมภาพันธ์เป็นช่วงเวลาที่สหรัฐได้สานสัมพันธ์กับจีนนะคะโดยเป็นการเยือนของประธานาธิบดีนิกสันของสหรัฐในช่วงเวลานั้นไปเยือนจีนและได้พบกับผู้นำอย่างเหมาเจ๋อตงเป็นการสานสัมพันธ์กันของ2ประเทศท่ามกลางบรรยากาศที่ล่มสลายไปของอดีตสหภาพโซเวียตนะคะทำให้ได้เห็นในช่วงเวลานั้นที่สหรัฐและจีนพูดคุยกันอย่างสนิทสนมมากขึ้นน่าสนใจกับการรำลึกประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานี้ที่กำลังเกิดวิกฤตยูเครนที่รัสเซียและสหรัฐกำลังเกิดความขัดแย้งกันด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะลูกปิงปองเล็กๆในนัดแข่งขันเทเบิลเทนนิสกระชับมิตรที่จีนเชิญนักกีฬาสหรัฐไปแข่งที่กรุงปักกิ่งเมื่อปี1971หรือการทูตปิงปองเปิดทางการเดินทางเยือนจีนครั้งแรกของผู้นำสหรัฐ21กุมภาพันธ์เมื่อ50ปีที่แล้วท่ามกลางความตึงเครียดของสงครามเย็นระหว่างสหรัฐและสหภาพโซเวียตภาพประวัติศาสตร์ที่ผู้นำโลกประชาธิปไตยริชาร์ดนิกสันประธานาธิบดีคนที่37พร้อมสตรีหมายเลข1ของสหรัฐเดินทางไปจีนเพื่อพบกับผู้นำประเทศคอมมิวนิสต์เหมาเจ๋อตงและโจเอินไหลนายกรัฐมนตรีปรับสัมพันธ์การทูต2ประเทศนิกสันกล่าวในงานเลี้ยงฉลองย้ำกำแพงเมืองจีนไม่ปิดกั้นจีนและโลกอีกต่อไประบุว่าแม้จะแตกต่างแต่สหรัฐและจีนเดินหน้าด้วยกันได้ And to the hope of our children that peace and harmony can be the legacyOf our generation to theirs. การก่อตัวความสัมพันธ์สองชาติดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์บังคับมากกว่าเป็นไปโดยธรรมชาติความขัดแย้งทางอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ระหว่างจีนและสหภาพโซเวียตนำไปสู่จุดแตกหักและการปะทะแนวชายแดนจีนเองหันหาสหรัฐเพื่อขานอำนาจด้านนิกสันต้องการโดดเดี่ยวสหภาพโซเวียตและหาทางถอนตัวจากสงครามเวียดนามการเชื่อมสัมพันธ์จีนจึงเป็นคำตอบเมื่อสองยักษ์ใหญ่จับมือภูมิศาสตร์การเมืองโลกก็เปลี่ยนโฉมไปอย่างสิ้นเชิงต้นปี1972ด้วยการสนับสนุนของสหรัฐจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงและสิ้นสุดบทบาทของไต้หวันในเวที UN ปี1979เติ้งเสี่ยวผิงรองนายกรัฐมนตรีของจีนณขณะนั้นเดินทางเยือนสหรัฐครั้งแรกย้ำจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ฉันมิตร2ประเทศอย่างเป็นทางการแต่อีกด้านสหรัฐไม่ทิ้งไต้หวันผ่านกฎหมายรักษาความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับไต้หวันขณะที่การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของจีนและการขยายกำลังทางทหารทำให้มิตรเริ่มกลายเป็นภัยคุกคาม2ชาติขัดแย้งกันในหลายประเด็นทั้งด้านการค้าสิทธิมนุษยชนโรคระบาดไต้หวันและทะเลจีนใต้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาย้ำจีนไม่ได้ต้องการมาแทนที่สหรัฐ中国发展只是为了让中国人民过上美好的生活不是为了挑战或取代美国美方不应寻求改变甚至打压中国中美两国共同利益远大于分歧，双方和则两利，斗则俱伤。สถานการณ์ร้อนระอุในวิกฤตยูเครนท้าทายบทบาทของสหรัฐอีกครั้งแต่สถานการณ์ครั้งนี้อาจจะต่างไปเมื่อบทบาทของจีนมีแนวโน้มเอ็นเอียงไปทางรัสเซียมากกว่าหันหาสหรัฐเหมือนเมื่อ50ปีที่แล้วคำถามใหญ่คือการทูตปิงปองจะยังสามารถเกิดขึ้นได้อีกหรือไม่ชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงานคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอและข่าวสารมากมายจากเราค่ะ